ก็ตั้งแต่ทั้งหมดที่เราถ่ายมาทั้งหมดเราก็ได้เอามาตัดต่อซึ่งการตัดต่อเนี่ยมันก็ได้มีไม่ได้มีแค่การเอาคลิปมาวางเรียงๆกันมันก็มีการสอดแทรกการใส่เอฟเฟกต์รวมถึงเราจะต้องมาเสียงที่เราอัดมาเมื่อกี้ที่บอกว่าอัดเสียงบรรยากาศเราก็เอามาปูใหม่ให้มันเข้ากับบรรยากาศแล้วพอทั้งหมดเนี้ยเอามารวมกันมันก็ได้เป็นหนังเรื่องนึงที่ได้อรรถรสแล้วก็ได้ความรู้สึกอย่างตอนนี้เราอยู่มอไหนครับตอนนี้อยู่ม5รุ่นแรกรุ่นนำร่องเลยเป็นรุ่นนำร่องครับเป็นไงบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับดีดีคือแบบดีมากครับเป็นรู้สึกโชคดีมากที่แบบเอ้ยไอ้ระบบการเรียนแบบแทร็กเนี่ยมันดันเข้ามาในตรงกับรุ่นเราพอดีรวมถึงรุ่นน้องน้องต่อไปก็จะได้เรียนซึ่งเอ้ยเรานำร่องเราดีแล้วแต่เรายังเป็นแค่นำร่องอยู่เพราะฉะนั้นน้องเนี่ยจะได้เรียนแบบเต็มรูปแบบซึ่งมันก็จะดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับแสดงว่าตอนนี้เราหาแพชชั่นของเราตัวเราเจอแล้วใช่ไหมฮะเจอแล้วครับคิดว่าจบมาแล้วเราจะมาทางนี้เลยแน่นอนครับขนาดเรียนมา2ปีนี้ทำได้หมดเลยเหรอทำได้หมดครับด้วยความพี่เหลือคุณน้ำครับผมโอ้ใช้มืออาชีพในการคุณน้ำเนี่ยเขาจบสายนี้มาโดยตกแล้วรวมถึงว่าเขาทำงานมาก่อนด้วยแล้วเขาทำงานเขาเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับทั้ง MV ทั้งโฆษณาเนี่ยไปเปิดดูได้ฮะอาจารย์ที่ดีสำหรับการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆที่จะได้ลองมาเรียนรู้ว่าค้นหาตัวเองก่อนตรงนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เปิดกว้างให้พวกเขามากว่าในถ้าพูดในแง่ของการศึกษาหรือการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยมันช้ามากครับกว่าที่เขาจะได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณจะต้องเรียนมหาลัยไปถึง4ปีการตัดสินใจเข้าตรงนั้น4ปีมันเป็นเวลาที่เราค่อนข้างจะเลี้ยวกลับยากแต่ตรงนี้มันคือโอกาสที่ทำให้เขาเนี่ยได้เข้ามาค้นพบก่อนศึกษาก่อนดูก่อนว่าสิ่งนั้นมันโอเคหรือไม่โอเคสำหรับตัวเขาแล้วคนที่ได้ก็คือตัวเขาเองผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จุดประกายเล็กๆให้กับพวกเขาผมว่าทุกอย่างนะครับมันควรจะได้ลองเรียนรู้ก่อนไม่ใช่แค่ภาพยนตร์อย่างเดียวแต่เราพูดถึงว่าถ้าเขาสนใจอะไรเขาชอบอะไรเราควรจะมีตรงนั้นให้เขาได้ลองเข้าไปเรียนรู้ก่อนจริงๆซึ่งเราศึกษาเขาเลยเราต้องเข้าใจเขาก่อนเราเข้าใจเขาว่าเขาเนี่ยเลือกอะไรเขาตัดสินใจยังไงเขาเป็นคนแบบไหนแล้วตรงนั้นเนี่ยเราแค่เอาดึงเอาศักยภาพของเขาออกมาคนเรามันจะเป็นช้างเผือกได้หรือไม่ผมว่ามันอยู่ที่การซัพพอร์ตหรือการพุชของคนที่เขาเข้าใจเขาจริงๆมากกว่าครับคนทำหนังแล้วทีนี้แบบว่าอย่างแรกเลยพื้นฐานของเราคือเราต้องเข้าใจคนแล้วเราทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าการอยู่ตรงนี้เราอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจเขาก่อนที่จะคุยกับเขาได้ถ้าเราเข้าใจเขาแล้วครับเราก็จะคุยกับเขาได้ง่ายขึ้นไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรเขากำลังติดอะไรเขากำลังทุกข์อะไรอยู่ผมว่าตรงนี้มันสำคัญกว่าการที่เราจะให้ความรู้เขาอย่างเดียวครับแรกเลยว่าการทำหนังมันการใช้ชีวิตเราต้องรู้จักชีวิตของเราก่อนเราถึงจะทำหนังได้ดีอะไรเงี้ยแต่สิ่งสำคัญของเราคือเราต้องไม่ทำให้เขารู้สึกพ่ายแพ้หรือว่ายอมแพ้กับสิ่งที่เขากำลังพยายามอยู่หน้าที่ของเราคือเข้าไปจุดประกายเขาให้ได้มากที่สุดมันเหนื่อยมันมีเหนื่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเห็นเขาประสบความสำเร็จเราก็ดีใจแล้วครับแล้วเราเป็นโค้ชให้เขาซึ่งตรงนี้มันคือเราบอกว่าเรามันเป็นความรับผิดชอบของเราเราก็จะรับปากกับผู้ปกครองเขาว่าเราดูแลเขาแน่นอนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างเดียวเลยครับขอแค่ค้นหาตัวเองให้เจอนะครับว่าคุณมาตรงนี้คุณชอบมากน้อยแค่ไหนถ้าเขารู้ตรงนี้ครับทางที่เหลือเขาจะเลือกเดินไปอย่างมั่นใจแค่นั้นก็พอแล้วขอบคุณมาก